ในการไหนไหนเวรทั้งหลายเป็นในโลกนี้ย่อมไม่ระงับดีด้วยเวรเลยไม่เคยมีแต่ว่าย่อมระงับด้วยการกลับปราดเวรีทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเก่าเล่ากันมาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้ก็เป็นธรรมะเกี่ยวกับการจองเวรอีกเหมือนกันเหมือนเรื่องที่ผ่านมาแต่ว่าในเรื่องนี้จะเน้นในเรื่องของการจองเวรกันไปกันมาหลายตลบคือมากกว่าการจองเวรธรรมดาโดยมีเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของนางยักษินีมาเป็นเรื่องเล่าประกอบเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีนั้นนะก็ได้มีตระกูลหนึ่งเป็นกุดุมพีคือเป็นคนรวยมีที่นาที่ดินมากต่อมาทั้งกุดุมพีทั้งแม่บ้านซึ่งเป็นภรรยาก็ได้กุดุมพีเสียชีวิตลงเหลือแต่นางพรหมณีผู้เป็นพันยากับลูก1คนทีนี้ลูกของนางพรหมณีเนี่ยลูกของกุดุมพีเนี่ยก็เป็นผู้ที่กำลังแรงแข็งขันทำการทำงานทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเลี้ยงมารดาของตนเองต่อมามารดาก็เห็นว่าโอ้ลูกชายนี้ทำงานหนักทั้งทำงานในนอกบ้านคือในธุ
ุกข์ในไร่ในนาในป่าในเขาตัดไม้หาฟืนทำนาทำหมดทุกอย่างรวมทั้งงานในบ้านการหุงต้มทำอาหารซักเสื้อผ้าดูแลมารดาผู้มีความชราช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เมื่อเห็นลูกชายทำงานหนักนางก็กล่าวกับลูกชายว่าโอ้เจ้าทำงานหนักมากแม่จะหากุมาริกามาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเจ้าก็จะได้ทำงานแต่นอกบ้านอย่างเดียวในบ้านก็เป็นหน้าที่ของกุมาริกาซึ่งจะเป็นภรรยาของเจ้าต่อไปในการแบ่งเบาภาระงานให้เจ้าบ้างฝ่ายลูกชายก็พูดกับแม่ว่าโอ้ไม่เป็นไรแม่อย่าหามาเลยผมทำงานเลี้ยงแม่สบายมากทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะต่อมาอีกแม่ก็พยายามที่จะให้เอากุมาริกาเอาผู้หญิงมาแต่งงานอยู่กับลูกจะได้ทำงานบ้านแบ่งเบาภาระเขาเมื่อมารดาพูดบ่อยๆก็ได้นิ่งเสียไม่ตอบโต้อะไรเป็นทํานองว่ายอมรับที่มารดาจะนำเอาเด็กหญิงมาเป็นคู่ชีวิตช่วยทำการทำงานลูกชายก็บอกว่าแม่ก็ไปหาหญิงคนหนึ่งตระกูลหนึ่งไปหาหญิงตระกูลหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าพอได้มาแล้วแม่ลูกชายไม่พอใจไม่ชอบคงจะมันดำไม่สวยหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็ไม่เอาปฏิเสธบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาเองไปหาทอได้แล้วก็จะบอกให้แม่ไปสู่ขอว่างั้นนะแกก็ไปหาเองไปหาตระกูลหนึ่งโอ้ได้มาคนหนึ่งสวยงามมากเห็นสวยงามมากนิสัยดีเหมือนนะก็มาบอกแม่แม่ก็ไปขอไปสู่ขอแต่งงานก็ตกลงแต่งงานกันก็เอามาอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงผู้เป็นภรรยานี่ก็ทำงานอยู่2-3 วันทำงานอยู่2-3 วันเลี้ยงแม่เสร็จแล้วแม่ก็เป็นคนอาภัพตาเสียมองไม่เห็นด้วยตาเสียมองไม่เห็นก็เลยทำงานดีอยู่2-3 วันต่อมาก็ไม่ค่อยเอาการเอางานไม่ค่อยเอาการเอางานโอ้ทำความเดือดร้อนไม่ชอบกันกับแม่ผัวไม่ชอบกันกับแม่ผัวเวลาจะทำการทำงานอะไรนี่ก็มันขวางหูขวางตาไปหมดเหมือนนะมันขวางหูขวางตาไปหมดปรากฏว่าเป็น
หญิงหมันเป็นหญิงหมันไม่มีลูกเมื่อไม่มีลูกนี่ก็แม่ก็คิดว่าเอ้ยธรรมดาจะต้องมีลูกเพื่อสืบตระกูลยิ่งเป็นลูกชายก็ยิ่งดีจะได้มีนามสกุลไว้ใช้ต่อไปถ้าเป็นลูกหญิงก็จะต้องใช้ต้องไปสู่เรือนของสามีต้องใช้นามสกุลของสามีว่างั้นนะตระกูลเราก็หดหายไม่มีใครสืบต่อไม่มีลูกผู้ชายนะแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าถ้าอย่างนั้นก็แม่จะไปหากุมาริกามาอีกสักคนหนึ่งเพื่อให้มีลูกนางได้ยินแม่ผัวว่าจะไปหาผู้หญิงมาก็ได้รับอาสาอีกรับอาสาว่าจะไปหามาเองไปหาคนที่รักใคร่ชอบพอกันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนถ้าคุณแม่ไปหามานี่ก็อาจจะไม่ถูกกันอีกไม่ชอบกันเลยอาจจะมีปัญหาในภายหลังนางก็ไปหาเองแม่ก็บอกว่าถ้างั้นก็ไปหาตามใจมาตามใจให้ไปหามาก็แล้วกันให้ได้ก็แล้วกันนางก็ไปตระกูลหนึ่งก็ไปได้กุมาริกามาคนหนึ่งก็มาอยู่มากินแต่งงานกับสามีตอนแรกไปขอนี่ก็เขาก็ไม่อยากให้เหมือนกันเขาก็เกรงว่าจะมีปัญหาดูหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าท่าเหมือนกันนะไม่ค่อยเข้าท่ากลัวว่าลูกสาวจะมีปัญหานางก็ไปพูดอ้อนวอนร้องไห้อ้อนวอนกับตระกูลนั่นว่าโอ้ฉันลำบากอยากจะได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งไปให้สามีเหมือนกันให้สามีทางฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงก็ถามว่าเธอมีปัญหาอะไรหนูมีปัญหาอะไรก็บอกไปตามตรงว่าหนูเนี่ยเป็นหมันไม่มีลูกไม่สามารถที่จะมีลูกให้กับสามีได้ธรรมดาตระกูลจะต้องมีลูกโดยเฉพาะจะต้องมีลูกผู้ชายในการที่จะสืบทอดนามสกุลของสามีนามสกุลของตระกูลถ้าเป็นผู้หญิงก็หมดอีกเหมือนกันตระกูลก็ไม่มีคนสืบต่อนี่นะทางฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงก็ตกลงไปอนุเคราะห์หน่อยไปช่วยหน่อยเพราะว่าเธอเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้นางก็มาอยู่กับสามีของพันยาเนี่ยเขาเรียกว่าพันยาหลวงพันยาน้อยนะพันยาหลวงเนี่ยอยู่ต่อมาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพันยาน้อยนี่มีลูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็จะได้ครองสมบัติเราก็ไม่ได้อะไรสิว่าไม่พออาจจะใช้ให้เราเนี่ยเป็นทำงานเหมือนกับนางทาสีมันก็เป็นคนใช้ว่างั้นอ่ะไม่เป็นไรเราต้องหาวิธีในการที่จะทำให้ลูกของมันเนี่ยแท้งเนี่ยนะต้องทำโดยประการเนี่ยเขาใช้คำว่าโดยประการที่
ผู้หญิงเมียน้อยนั่นจะไม่มีลูกว่าจะไม่มีลูกก็เลยออกอุบายบอกกับปัญญาอีกคนหนึ่งที่มาใหม่เนี่ยว่าโอ้ถ้าตั้งครรภ์ก็ขอให้บอกด้วยแล้วนางก็เริ่ม อุปถัมภ์บำรุงปัญญาน้อยโดยการให้ข้าวปลาอาหารหุงหาอาหารอะไรให้คนใช้ส่งไปให้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งตอนเย็นอยู่ต่อมานางก็ตั้งครรภ์ก็พันยาเก่าพันยาหลวงเนี่ยได้แจ้งไว้แล้วว่าเวลาตั้งครรภ์ก็ขอให้บอกด้วยอันนี้ก็พอทราบนางก็ปรุงยารสเด็ดเหมือนกันยารสเด็ดเพื่อที่จะให้นางคนใช้เนี่ยไม่ใช่คนใช้ผู้หญิงที่เขาไปขอมาแต่งงานเนี่ยด้วยนี่ก็พอร้องเพลงไปนางก็ตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์ก็แจ้งให้กับนางปรมณีผู้เป็นเมียหลวงนะเป็นปัญญาคนแรกนางก็ทำยาผสมกับข้าวต้มให้นางรับประทานเพราะว่าหุงอาหารอะไรต่างก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเมียหลวงนี่ก็ทำเองหมดให้คนใช้ให้ทาสีทำด้วยช่วยด้วยแต่ส่วนนางเนี่ยก็จะไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ต้องทำอยู่สบายอยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องมาทำงานนอกเมืองพอตั้งครรภ์ขึ้นมานางก็แจ้งแก่ปัญญาหลวงว่าตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วปัญญาหลวงนี่ก็ทำยาพิษกะจะให้ตายเอาผสมกับอาหารผสมกับข้าวก็ใส่จานไปให้อีกก็ปรากฏว่าสามีมันเยอะเกินไปก็กินไม่หมดกินไม่หมดไม่หมดแล้วไม่เป็นไรเอาวางไว้เมื่อเอาวางไว้แล้วเนี่ยนางปัญญาน้อยก็ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์จะมีลูกก็แจ้งแก่นางเมียหลวงอีกเหมือนกันนางเมียหลวงก็ทำอาหารการกินทำเอายาพิษใส่ข้าวให้กินจนลูกตกลูกตกลงมาแทงออกมาเขาเรียกว่าแทงออกมาโดยไม่มีสาเหตุอะไรใครๆก็ไม่รู้ไปถามใครก็ไม่ได้ถามใครก็ไม่รู้ไม่รู้ความจริงก็เลยเอาตั้งครรภ์ขึ้นมาตั้งครรภ์มาแกก็แจ้งบอกให้เมียหลวงอีกต่อมานางก็ผสมยาแรงฤทธิ์แรงใส่ข้าวให้ก็ปรากฏว่าลูกท้องลูกในท้องเนี่ยแทงลูกในท้องนี่ในท้องนี่แทงออกมาโอ้ครั้งที่สองอีกนางก็แจ้งแก่ปัญญาหลวงอีกนางก็ปรุงยาให้กินเหมือนเดิมปรุงยาให้กินเหมือนเดิมก็แทงลูกอีกลูกก็ตกลงมาแทงลูกอีก
หนูต่อมาครั้งที่สามนางก็ตั้งครรภ์อีกคราวนี้ไม่บอกแกปัญญาหลวงเนี่ยบอกไม่บอกเวลาตั้งครรภ์ก็อะไรไม่รู้จนวันหนึ่งได้ประมาณ5-6เดือนมาแล้ว6เดือน7เดือนตัวใหญ่แล้วมีหูมีตามีแข้งมีขาอะไรทั้งหมดไม่บอกพอนางมาเห็นเข้าปัญญาหลวงมาเห็นเข้าเอ๊อันนี้ทำไมไม่บอกไงนะทำไมไม่บอกไม่เหมือนทุกครั้งนางก็บอกว่าฉันจะบอกทำไมเพราะว่า2ครั้งแล้วมีลูกบอกให้แล้วก็ลูกแทงหมดเลยแทงตกหมดเลยเหมือนกันนะคงจะเป็นฝีมือของท่านนี่แหละคราวนี้ก็จึงไม่บอกเหมือนกันนะอันนี้ก็จึงไม่บอกนางก็ใกล้จะคลอดเกิดลมกัมมะชวาทมันแรงไปหน่อยมันแรงไปหน่อยพอใกล้จะคลอดนะใกล้จะคลอดก็นางก็ปรุงยาผสมยาอย่างหนึ่งที่แรงกล้ามากแต่ปริมาณน้อยมันไม่เท่าท่าเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสังเกตก็เอาให้พันยาน้อยกินอีกปรากฏว่าลูกแท้งออกมาอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วแท้งคนเดียวครั้งที่สามไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกยังไม่แท้งยังไม่ได้แท้งเมื่อไม่ได้บอกนางก็ทราบว่าตอนนี้มัน10เดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดถ้าเกิดมาไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตินี้ทั้งหมดเราก็จะไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรก็เลยทำยาขนาดหนักทำยาที่มีแรงที่สุดแรงที่สุดเอาให้นางกินปรากฏว่านางก็กินเฉยเลยเสร็จแล้วก็ไม่ตั้งครรภ์ไม่ตั้งครรภ์ไม่เป็นอะไรนางเห็นเมียหลวงก็เห็นว่าเอ๊ะนี่ไม่ได้ไม่บอกเราแล้วก็ไม่พอตอนนี้ท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดแล้วเราต้องทำยาที่แรงที่สุดให้ตายว่างั้นนะหรือจะออกมาหรือไม่ออกมาก็ให้ตายถ้าอยู่ในครรภ์ก็ต้องเป็นอะไรเด็กอยู่ในครรภ์นางก็มาคิดว่าผู้หญิงนี่ทำลูกของเราตายไปแล้ว2คนคนนี้ก็มาทำมาพยายามจะให้ตายอีกเหมือนกันนะมาทำมาพยายามจะให้ตายอีกเราจะต้องไม่ยอมจะไม่ยอมพอถึงเวลาคลอดเนี่ยลูกคลอดออกมาโอ้น่ารักแข็งแรงสมบูรณ์ฝ่ายทางเมียหลวงนี่ก็เห็นแล้วก็พยายามในการที่จะปรุงยาให้กินอีกในการที่จะปรุงยาให้กินอีกใส่ข้าวต้มคนกับอาหารใส่กับข้าวต้มแต่มันแรงไปหน่อยเมื่อทำเอาอาหารเอาอะไรมาให้กินก็ผสมยานั้นแต่ว่าลูกก็ไม่ตกออกมาเพราะว่ามันโตแล้วโตแล้วมันออกไม่ได้มันโตแล้วนี่มันออกไม่ได้
ก็ทำยังไงก็มันก็ไม่ตกมันก็ไปขวางก็เรียกว่าไปขวางประตูทวารทวารไปขวางประตูออกไม่ได้เกิดไม่ได้ถึงเวลาแล้ว10เดือนก็ไม่คลอดคลอดไม่ได้คลอดไม่ออกก็เลยตายทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยตายกันเนื่องจากว่าได้ยาแรงยาหนักเกินไปนางก็ได้ถึงแก่เป็นแก่กรรมตายไปกรรมและตายไปส่วนนางก็เห็นว่าก็โล่งใจไปหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจงวกวนจะกลับมาอยู่บ้านจะมา อยู่กับสามีเราอีกอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เลย